ยังอยู่กับช่วงคุยกันประสาเพื่อนนะครับกับรายการเพื่อนกันวันติดโควิดนะครับผมช่วงที่ผ่านมานะครับเราได้คุยกับคุณหมอมานพในเรื่องของวัคซีนเรียกว่าเป็นวัคซีน101เลยก็ว่าได้รู้หมดเลยว่าวัคซีนมีประโยชน์อย่างไรนะครับใครที่ควรจะต้องระวังหรือใครที่ต้องควรฉีดเร็วๆเลยนะครับหรือว่าเข็ม1เข็ม2เข็ม3มันมีความจำเป็นอย่างไรฉีดไข้แล้วมันน่ากลัวมั้ยแล้วเราต้องฉีดกันไปถึงเมื่อไหร่นะครับวัคซีนนี้เราจะต้องฉีดกันไปอีกกี่ปีเราถึงจะต่อสู้กับโควิดได้นะครับคุณหมอมาเล่าให้อย่างละเอียดน่ารักมากแล้วก็เข้าใจง่ายมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวคุณหมอยังอยู่กับเรานะครับขอเชิญคุณหมอมาเลยนะครับคุณหมอมานพครับผมสวัสดีอีกรอบนะครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ครับคุณหมอครับจะมีสายจากทางบ้านที่จะติดต่อเข้ามาพูดคุยแชร์ประสบการณ์แล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้วัคซีนครับคุณหมอครับเดี๋ยววันนี้จะมาให้คำตอบกันเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นผมเชื่อว่าคุณกิฟต์น่าจะอยู่ในสายอยู่แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเราเชิญคุณกิฟต์เลยนะครับผมสวัสดีครับคุณกิฟต์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกิฟต์ครับสวัสดีครับคุณกิฟต์อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่จันทบุรีค่ะอยู่จันทบุรีนะครับผมคุณกิฟต์แนะนำตัวนิดนึงได้ไหมครับเผื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้คุณหมอได้ทราบเช่นอายุเท่าไรทำประกอบอาชีพอะไรประมาณนี้ฮะใช่ค่ะของกิ๊ฟก็คือทำธุรกิจกาแฟสดค่ะแล้วก็มีแบรนด์นะคะบุคคลดีในเรื่องของกาแฟกวาชากวาค่ะแล้วก็จะมีแบรนด์มีบูธที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของสปาน้ำมันเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวกิ๊ฟเองเนี่ยอายุ33ปีค่ะแต่ว่าก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงที่บ้านก็จะไม่ค่อยแข็งแรงการดูแลด้วยอะค่ะแล้วก็เลยได้ไปฉีดตัวจริงๆอ่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นเราได้ฉีดวัคซีนตัวไหนเนาะแต่เผอิญว่าตอนที่เราจองกับแอปหมอพร้อมเนี่ยก็คือไปปุ๊บปั๊มได้แอสตราเซเนกามาซึ่งณตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนจะเป็นวันแรกของจันทบุรีเลยที่ฉีดวัคซีนตัวนี้ค่ะถามว่าตอนนั้นกลัวไหมก็ข่าวก็ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยเนาะแล้วด้วยความที่มันใหม่อ่ะค่ะแต่เราก็มองว่าถ้าเราติดโควิดอ่ะเรามองว่ามันเสี่ยงกว่าใช่ไหมคือเราแบบว่าไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับปอดใช่ไหมคะฉีดวัคซีนน่าจะดีกว่าเนี่ยค่ะก็ตัดสินใจฉีดกันคนก็ถามกันนะคุณยังถามเลยเพราะวัคซีนค่อนข้างใหม่ตอนในเดือนมิถุนายนคนก็มีคำถามกันเยอะแล้วด้วยความที่คุณแม่ก็เป็นคนแพ้ง่ายแล้วเป็นแพ้ด้วยอะค่ะคุณแม่ก็เลยจองห้อง observe เอาไว้ด้วยที่โรงพยาบาลแล้วก็พวกเราก็จัดกระเป๋าและกระเป๋าคือยิ้วและกระเป๋าเลยพ่อกระเป๋าหนึ่งในกระเป๋าเนี่ยก็จะมีของใช้ส่วนตัวใส่แบบเอกสารที่ต้องใช้แล้วก็แบบเสื้อผ้านิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะคนละกระเป๋าข้อใบแม่ใบกิ๊บใบเนี่ยคือของกิ๊บเนี่ยคือเตรียมไปเพื่อให้ไปเฝ้าคุณแม่ตอนที่รอดูอาการคืนนึงเนี่ยค่ะโอ้นี่เรียกว่าเตรียมตัวไปแพ้เลยเหมือนเตรียมตัวไปแพ้เลยนะครับมีแพ็คกระเป๋าลงแล้วถ้าเรามันเกิดเหตุการณ์ฉุกละหุกอ่ะมันเหมือนกับว่าเราไม่ประมาทดีกว่าเราพร้อมกว่าดีกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาต้องวิ่งกลับมาบ้านแล้วด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นเขาก็จะหนักใจถ้าถึงว่าคุณพ่อหรือคุณแม่แพ้ขึ้นมาเราก็ต้องแทนที่จะได้ดูแลที่โรงพยาบาลใช่ไหมเราก็ต้องวิ่งกลับมาหาของมันดูเป็นการฉุกละหุกเราก็เลยเป็นมติกันในบ้านเลยว่าเราจะเตรียมคนละกระเป๋าไปอ่ะไม่แพ้ไม่เป็นไรก็เตรียมไว้ถ้าไม่แพ้ก็เดินกลับมาบ้านมาค่ะแค่นั้นเองตัวนิดนึงนะครับก็คือคุณกิฟต์เนี่ยฉีดแอสตราเซเนกาตอนประมาณวันที่7มิถุนายนเนาะอันนี้คือเข็ม1ใช่ไหมครับเข็ม1ค่ะแล้วได้รับเข็ม2หรือยังเอ่ยเข็ม2เนี่ยก็คือคุณหมอขอเปลี่ยนวัคซีนค่ะจะเป็นสูตรไข้เหมือนกันก็คือจะไข้เป็นตัวไฟเซอร์แทนเพราะว่าถ้าแอสตรามาไข้กับซิโนแวคเนี่ยทางคุณหมอไม่แนะนำจากที่มีการแพ้ค่อนข้างเยอะต้องเรียกว่าเป็นผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวต้องเล่าต่อเนาะจากทีนี้พอเราไปใช่ไหมเราก็ตามขั้นตอนอะไรเสร็จพอฉีดฟ้าเนี่ยของกิ๊ฟเนี่ย15นาทีแรกค่ะกิ๊ฟก็คือเกิดอาการเลยก็คือว่ามันจะรู้สึกปวดหัวมากๆแล้วก็เริ่มชาๆแล้วเหงื่อแตกมาแล้วก็สภาพเริ่มความชาของเราเนี่ยก็คือมันเหมือนฉีดยาชาเหมือนบอกว่าฉีดยาชาแล้วมันถือว่าผิวมันหนาหนาอย่างนั้นนะคะแต่เราคิดว่าเอ้ยมันคงแบบแป๊บๆมั้งคงไม่เป็นไรสักพักก็เริ่มปวดหัวหนักมากขึ้นหนักมากขึ้นแล้วก็สภาพเนี่ยทางพยาบาลเขาคงเห็นสีหน้าเราไม่ดีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสีหน้าตอนนั้นเราเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วบอกหน้าดูไม่ค่อยดีเขาก็เลยเอาตัวกิ๊ฟเนี่ยไปอยู่ที่จุดพักดูอาการที่เป็นเตียงนอนละวัดความดันละวัดอะไรละก็ปวดความดันค่อนข้างขึ้นสูงแล้วเราก็ปวดหัวแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วสักพักก็เริ่มมีผื่นขึ้นที่หน้าหน้าแล้วก็ลงมาแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ปวดหัวคือแบบแล้วก็มีแน่นหน้าอกแต่ณตอนนั้นจังหวะแน่นหน้าอกอะไม่อะไรมากเท่ากับปวดหัวก็ปวดหัวเหมือนหัวจะระเบิดเลยอะคือปวดแบบรุนแรงมากแล้วก็ชาก็เริ่มลามจากปลายนิ้วก็เริ่มมาที่ไหล่ที่แขนละเริ่มไม่รู้สึกอะไร
ทีนี้ทางจุดนั้นเนี่ยคุณหมอได้ฉีดมีเด็กซ่าเนาะมี CBM เข้าไปเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยหมอฉีดมือเบามากเลยคือไม่รู้สึกอะไรเลยเออแล้วเพิ่งรู้ทีหลังว่าตอนนั้นเราช้ามากจนกระทั่งเราไม่รับรู้แล้วสุดท้ายเนี่ยคุณหมอฉีดทาร์มอลเข้าไปด้วยเพราะว่ากินแพ้ในกลุ่มโคเฟนค่ะเลยต้องฉีดตัวทาร์มอลเข้าไปสักพักเนี่ยความดันมันก็ยังไม่ได้ลดคืออาการเขาดูไม่ค่อยดีเขาก็ตัดสินใจส่งเข้า ER ที่โรงพยาบาลนั่นนะคะแล้ววันนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคุณแม่ที่จองห้องไว้ก็แคนเซิลห้องเปลี่ยนเป็นมาเฝ้าลูกแทนเพราะว่าลูกเข้า ER ที่โรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยที่ค่อนข้างกำลังหวนตรงที่ว่าคุณนึงคุณลองนึกออกใช่ไหมคือคนที่ต้องฉีดต่อจากเราอ่ะใช่ไหมแล้วเขาเห็นเราเป็นแบบเนี้ยคืออีกวันนึงเนี่ยจันทบุรีโล่งเพราะคุณกิฟต์เลยคุณกิฟต์สร้างกระแสสร้างกระแสคือฉีดปั๊บแล้วคือนะที่เหตุการณ์คือไม่รอ30นาทีแต่เรา15นาทีเราก็ไปที่จุดละพอจุดเสร็จแล้วคือมันดูไม่ดีขึ้นก็คือรถแอมบูแอนต้องมารับที่จุดฉีดวัคซีนเพื่อที่จะพาไปโรงพยาบาลซึ่งกิฟต์เข้าใจเนาะคุณที่ฉีดต่อจากเรานะวันนั้นอ่ะเขาต้องกลัวมากนั่นแหละแล้วหลังจากกิฟต์เข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็คือเราก็ทำเอ็มอาร์ไออันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราประกันมีอะไรด้วยแล้วก็คุณหมอเขาก็จะมีการถามเราว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงก็จะมีคุณหมอด้านประสาทวิทยามามีคุณหมอด้านยุรกรรมอย่างเงี้ยแล้วก็เช็คเรื่องของสมองก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกวัคซีนมันค่อนข้างใหม่อ่ะเนาะเขาก็เลยต้องดูอาการโดยรวมหมดนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ดีขึ้นแต่ว่าพอกลางคืนเนี่ยก็มีอาการชาขึ้นหน้าเลยก็คือไม่รับรู้อีกอาการในหัวมันยิ้มแล้วมันยิ้มไม่ได้อ่ะไม่ค่ะก็ยังอยู่โรงพยาบาลต่อจนสุดท้ายเนี่ยคุณหมอมองว่าอีกวันนึงเนี่ยเริ่มเดินได้ไม่ช้าไม่ไรละบอกอุ้ยปอหนูโอเคแล้วนะหมอบอกงั้นกลับบ้านไหมไปดูอาการที่บ้านเราก็กลับบ้านไปดูอาการที่บ้านกันกลับบ้านได้ไม่กี่ชั่วโมงอะค่ะสักพักมันเริ่มมีอาการคือหัวใจเต้นเร็วมากขึ้นเร็วแบบเร็วเลยเกือบเร็วปุ๊บขึ้นมาแบบใจสั่นเลยแล้วก็ค่อยลดลงเราก็แบบเฮ้ยเอาไงดีอะแล้วก็คือสามีที่เขาเฝ้าอาการเนาะเขาก็เลยแบบเขาขับรถกลับที่ทำงานแล้วเขามาเฝ้าคือการด้วยอะค่ะเขาก็เอ๊ะมันดูท่าไม่ดีนั่นแหละแล้วสักพักพอกลางคืนมาสักเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งอะมันเริ่มพีคขึ้นมาอีกก็เลยตัดสินใจว่าตอนเช้าเขาก็เลยโทรหาโรงพยาบาลก็คือสามหมอเขาบอกว่ากลับมาถึงเพราะมันเริ่มเป็นอาการแน่นหน้าอกเริ่มเป็นเรื่องของแบบหัวใจเต้นเร็วเกินไปก็เลยต้องเข้าไปอยู่ห้องไอเอ็มเนาะเวลา3 วันเพื่อที่จะเช็คในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เรื่องของหัวใจได้ผิดจังหวะด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เจอตัวจะได้ถึงจังหวะประมาณแค่2-3 วันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยออกจากห้องไอเอ็มมาเนาะแต่นอนไป3 วันก็รวมๆแล้วก็ป่วยหนักประมาณ5 วันค่ะหลังจากนั้นมาก็จะมีอาการชาบ้างแป๊บๆบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติขึ้นอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นอาการปกติส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็คือไม่เป็นอะไรเลยสบายมากตอนแรกผมคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะแต่กลายเป็นว่าเรามีอาการอยู่คนเดียวใช่แกว่าเราอะแกว่าคนที่ยุ่งกระเป๋าไปเฝ้าเขาเรียกออฟเฟอร์อะคือเขาอาจจะต้องมาดูเราหน้าห้องนี้แล้วคุณหมอก็คือเหมือนกับมาดูแลมาอะไรแล้วก็เขียนไปในเรื่องของว่าจะมีในเรื่องของทางรัฐบาลก็คือทางสปสช.เข้ามาเขาก็ถามว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะก็คือเดี๋ยวเขาดูแลให้เพราะว่ามันใช้ยูเซฟได้อะไรเงี้ยเราก็บอกไม่เป็นไรก็เราแบ่งเอามารัฐบาลเนาะเรามีประกันเดี๋ยวเอาประกันจ่ายก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมันเกินวงเงินประกันน่ะก็จ่ายต่อได้เลยนะคะอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละค่ะเพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอยู่นั่นแหละค่ะแวะถามคุณหมอเลยว่ะครับคุณหมอครับอาการแบบนี้คือแพ้วัคซีนใช่ไหมครับแล้วก็มันเกิดจากอะไรทำไมมันถึงเกิดเหตุอาการแบบนี้ขึ้นมาคะคุณหมอครับครับเนื่องจากที่ฟังข้อมูลนะครับดูเหมือนว่าอาการจะเกิดขึ้นเร็วก็คือภายใน15 นาทีหลังฉีดคืออาการเนี้ยก็เป็นอาการคล้ายๆกันกับการแพ้ทั่วๆไปที่เราแพ้ยาแพ้อาหารนะครับครับก็น่าจะแพ้วัคซีนนะครับเพียงแต่ว่าการแพ้วัคซีนเวลาเราพูดรวมๆจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แพ้ที่ตัววัคซีนโดยตรงเกือบทั้งหมดของการแพ้นะครับก็มักจะแพ้ในส่วนผสมที่มันจะต้องมีสารเคมีอื่นๆอีกมากมายที่ผสมกันอยู่ในวัคซีนนะครับที่อยู่ในขวดนั้นนะครับที่ทำให้เกิดคงตัวมากขึ้นหรือว่าเป็นโปรตีนชนิดอื่นอะไรอย่างนี้นะครับที่ทำให้แพ้มากกว่าครับ
เจอบ่อยไหมก็ไม่ได้เจอบ่อยนะนะครับอุบัติการประมาณ1ต่อแสนนั่นเองแต่ว่า1ต่อแสนเนี่ยฟังดูเหมือนน้อยแต่ว่าเวลาฉีดกันทีเนี่ยเป็นล้านล้านคนหรือเป็น10ล้านคนเนี่ยตัวคูณเนี่ยออกมามันก็หลักร้อยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นของที่เจอได้นะครับส่วนคนที่แพ้รุนแรงจริงๆถึงกับช็อกเลยเนี่ยครับเจอน้อยนะครับตอนนี้ที่เขาเก็บมาอุบัติการประมาณ1ต่อล้านเท่านั้นนะครับ1ต่อล้านเองเนี่ยฟังดูเหมือนน้อยก็เหมือนเดิมครับอย่างประเทศไทยถ้าฉีดกันหลายสิบล้านคนก็อาจจะมีหลายสิบคนเหมือนกันที่จะมีโอกาสแบบนี้ครับคนที่มีการแพ้รุนแรงนะก็เกิดขึ้นทันทีนะครับก็ถือเป็นข้อห้ามของการใช้วัคซีนตัวเดิมในเข็มที่สองครับครับผมแต่ที่ก็ต้องบอกว่าก็ได้รับการดูแลดีก็นี่ก็เป็นคนที่ได้เงินเยียวยามาด้วยเนาะจากทางสปสช.ด้วยแล้วก็คุณหมอคะเผอิญว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าฉีดไฟเซอร์ทีนี้อยากจะถามว่าส่วนประกอบถ้าคุณหมอมองว่าเป็นน่าจะแพ้ในเรื่องของส่วนประกอบเนาะแล้วส่วนประกอบของตัว AstraZeneca กับ Pfizer ยังมีความต่างเยอะมั้ยคะเพราะเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเข็ม2ไงก็นี่ก็ยังหวั่นๆเหมือนกันครับส่วนประกอบมันก็พูดลำบากเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งมันก็ต้องเป็นยอมรับว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอะความลับทางการค้าของแต่บริษัทเนาะคงไม่มีใครยอมเผยแพร่สูตรตัวเองแน่ๆว่าผสมอะไรบ้างแต่ว่าสารเคมีส่วนที่จะแพ้บ่อยๆเนี่ยเขาจะรู้กันว่าเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับจากข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยครับของคนที่ฉีดวัคซีน1ตัวแล้วแพ้นะครับการไปฉีดวัคซีนอีกต่างชนิดเนี่ยแทบไม่เคยเจอเลยนะครับว่ามีรายงานว่าแพ้ด้วยครับในวัคซีนถึงแม้ว่าจะต่างชนิดครับคุณหมอหมายความว่าคุณหมอหมายความว่าวัคซีนเราอาจจะไม่ได้แพ้วัคซีนทุกชนิดก็ได้เราอาจจะแพ้แค่บางชนิดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับสมมติเราเปลี่ยนใช่ครับใช่ครับนี่จะส่วนประกอบที่มันเป็นส่วนผสมอยู่ในวัคซีนแต่ละตัวมันอาจจะไม่เหมือนกันคล้ายๆเราแพ้ยาครับเราแพ้ยาตัวนึงพอเราต้องเปลี่ยนไปใช้ยาต่อให้มันเป็นยารักษาโรคเดียวกันเนี่ยแต่มันเป็นยาคนละชนิดก็ไม่ได้แพ้นะครับมีคนให้น้อยจริงๆเลยครับที่แพ้ยาหลายๆตัวพร้อมๆกันครับโอ้โหอย่างนี้กลัวไหมครับเนี่ยคุณกิฟต์เราจะฉีดเข็มหนึ่งไปแล้วเรามีอาการแบบนี้เข็มสองจะกลัวไหมที่คุณหมอที่วันนั้นที่ไปเนาะคือว่ากิฟต์ก็ต้องไปรายงานตัวตามปกติก็คือกิฟต์ได้ฉีดเข็มสองวันที่30สิงหาใช่ไหมคะเราก็ไปรายงานตัวเพื่อนที่เราจะไปบอกว่าเราคงเข็มสองแอสตราคงเราต้องงงนะเพราะเราก็คือเข็มแรกเราก็หนาใช่ไหมคะคุณหมอบอกว่าอ๋อคือถ้าแพ้เข็มแรกอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงค่ะเราเปลี่ยนเข็ม2ให้อยู่แล้วนั่นแหละค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นไฟเซอร์ขึ้นนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้คุณหมอเขาก็บอกว่าให้เราช่างใจละเพราะว่าเราก็ต้องเลือกผลกระทบว่าผลกระทบแรงสุดของตัวไฟเซอร์ก็คือตัวกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบกับหัวใจเต้นผิดจังหวะเข้ามาก็เหมือนให้เราเลือกว่าจะฉีดไหมหรือจะไปตรวจภูมิหรือว่าจะยังไงซึ่งตอนนี้กิ๊บไปตรวจภูมิมาด้วยนะคะก็คือผ่านไป3เดือนเนาะกิ๊บยังได้ภูมิอยู่ที่703ค่ะโอ้ไม่รู้มันรู้ว่าสูงไม่สูงอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันสูงไหมครับหมอครับ700กว่าเนี่ยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แน่แหละเราก็เลยต้องเนี่ยขอสามครับยังไม่สูงเท่าไหร่เนาะมันยังไม่พอกับเดลต้าเนาะไม่พอครับไม่พออันนี้ผมเข้าใจว่าถ้าหลักร้อยก็เดาว่าน่าจะเป็นการตรวจโปรตีนหรือแอนตี้สไปค์หรือว่าแอนตี้ RBD นะครับก็หลักร้อยก็ถือว่าปานกลางไม่ได้สูงมากแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องปกตินะที่หนึ่งก็คือเราฉีดแค่เข็มเดียวนะเราจะไปคาดหวังว่ามันจะสูงมากเป็นไปไม่ได้ที่สองก็คือเราทอดระยะเวลามานานแล้วด้วยใช่ค่ะนั่นแหละซึ่งคุณหมอก็ให้เราตัดสินใจว่าจะพอใจกับภูมิแค่ตรงนี้หรือจะไปต่อกับเข็ม2อีกตัวหนึ่งซึ่งจะเป็นการไขว้ขึ้นมาซึ่งก็โดยหลักการนี้ไม่ว่าจะตรวจได้เท่าไหร่ก็ตามนะครับยังไงก็แนะนำว่าต้องควรต้องฉีดเข็ม2แน่ๆครับยังไงก็ต้องสามเพราะว่าไม่ว่าใช่ครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็ตามที่เราใช้อยู่นะตอนนี้นะยกเว้นจอร์นสันเนี่ยครับวัคซีนทุกตัวเนี่ยจะได้รับภูมิดีพอต้องฉีด2เข็มครับยังไงเข็มเดียวก็ไม่พอไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามใช่ค่ะกิ๊บก็เลยกลับมาชั่งน้ำหนักตรงนี้แหละแล้วก็เลยคุยกับทางบ้านประชุมบ้านแล้วว่าโอเคกิ๊บจะไปต่อนั่นแหละค่ะจะไปต่อจะฝังตรงนั้นไม่ก็เขาให้เขาถามเราจริงๆนะเพราะว่าโควิดก็เริ่มปอดเนาะอันนี้คือถ้าหนักสุดมันเป็นเรื่องหัวใจขึ้นมาอันนี้เขาบอกมันคือชีวิตเราต้องเลือกปอดหรือหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นขั้นสุดมันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบกั้นหัวใจเสร็จมันอาจจะเป็นแบบอาจจะไม่เป็นอะไรเลยอะไรอย่างงี้หรืออาจจะมีแค่นิดหน่อยมีไข้มีอะไรนิดหน่อยนะคะอาจจะโชคดีก็ได้หรือถ้าเกิดว่าณแรงสุดก็คือมันก็คือจุดต่างไปแต่ว่าในที่บ้านเขาก็พูดว่าอย่างน้อยก็เคยกับเราเคยเจ็บตัวมาเยอะๆแบบเนี้ย
ก็น่าจะมีประสบการณ์เยอะก็น่าจะไปต่อนะครับแต่ดูให้คำแนะนำมาแบบนี้ย้อนไปถามความรู้สึกของคุณกิฟต์หน่อยดีกว่าตอนที่มีอาการเนาะเห็นว่ามีอาการหลากหลายด้วยแล้วก็เป็นเยอะนะมีการปวดหัวมีความชามีผื่นขึ้นแล้วก็ไปถึงการเต้นของหัวใจด้วยนะตอนนั้นเรากลัวแค่ไหนใช่ค่ะขึ้นหัวใจได้ผิดจังหวะเนี่ยมันจะเป็นเข้ามาวันที่ประมาณวันที่2กว่า2 3ค่ะก็คือกลางคืนที่บอกว่าอยู่ดีก็พุ่งขึ้นมาซึ่งทางคุณหมอบอกว่าอ๋อมันก็ค่อยๆไล่อ่ะค่ะสมองพอไม่มีแล้วก็ต้องมาตรวจตรงนี้ก่อนซึ่งเขาบอกว่าหลังฉีดเนี่ยก็ต้องรอมาสัก2กว่า3วันอะไรเงี้ยมันถึงจะออกอาการที่หัวใจต่อเนี่ยค่ะกลัวมั้ยครับตอนนั้นพอมีอาการหลายอย่างหลายวันด้วยตอนนั้นน่ะก็ไม่กลัวนะก็แค่รู้สึกว่ามันอาการของคนที่เจ็บอะเนาะแค่รู้สึกว่าอู้มันฉีดยาบ่อยจังแล้วก็ต้องมาคอยตรวจไอ้เนี่ยตรวจเลือดทุกวันเลยเรารู้สึกว่าเจ็บนี้มากกว่านั่นแหละค่ะเพราะเขาต้องคอยตรวจว่าเอ๊ะมีเชื้ออะไรวะเชื้อเยื่ออะไรสักอย่างของต้องถามคุณหมอเนาะที่เขาต้องตรวจเพื่อจะดูอัตราของหัวใจอะไรกันที่เขาตรวจเลือดตลอดอะกิ๊ฟไม่ทราบเหมือนกันแล้วสุดท้ายคือตรวจเรื่องของการค่าขึ้นลิ่มเลือดซึ่งของกิ๊ฟเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ 0.3 ซึ่งก็บอกว่าอันตรายถึงที่สุดค่าขึ้นเนาะแบบว่าเราอะโอเคเราไปไม่ถึง 0.5 อะไรอย่างนี้ครับเราก็รู้สึกพอฟังแล้วก็มีกำลังใจในทุกวันครับนั่นแหละจากนั้นก็เราก็เหมือนกับเขาให้เราชั่งน้ำหนักเราเป็นห่วงเราก็เลยกลับมาชั่งแล้วก็ตัดสินใจเนาะอยู่ประมาณ3วัน 3-4 วันแล้วก็โทรบอกเขาโอเคฉีดไปต่อนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็เลยว่าจะให้นัดคราวนี้จะให้ฉีดที่โรงพยาบาลเผื่อมีอาการอะไรก็ส่งเข้า ER ได้เลยไม่ต้องเพราะอย่างตอนนั้นที่เราไปฉีดเราก็เปิดแต่ละที่ที่มีจุดฉีดวัคซีนเนาะมันก็คือการต่อรอคิวถ้ามีปัญหาก็จะมีแค่เพียงจุดดูของคุณหมอเล็กมาไม่เยอะมากแต่วันนี้ก็บอกอาจจะให้ฉีดลงมาจะได้แบบชัวร์ไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ยังดีเนาะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณหมอเนาะก็มีการเตรียมการอย่างดีนะครับสำหรับผู้ที่แพ้คุณถามคุณหมอเป็นเคสแรกของจังหวัดได้ไงเขาก็เลยเป็นเคสแรกของจังหวัดเลยนะครับโอ้โหถามคุณหมอดีกว่าครับถามคุณหมอมานพว่าเราจะมีอาการสังเกตตัวเองอย่างไรมันจะรู้เร็วแค่ไหนถ้าเราจะแพ้หรือไม่แพ้หลังจากได้รับวัคซีนอย่างนี้ครับและควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรครับผมการแพ้วัคซีนก็ไม่ต่างกับการแพ้ยาแพ้อาหารทั่วไปนะครับถ้าจะเกิดเนี่ยก็มักจะเกิดไปใน30นาทีหลังฉีดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมในทุกๆที่นะครับที่ฉีดวัคซีนนะครับก็จะแนะนำให้หลังฉีดแล้วสังเกตอาการนั่งอยู่ตรงนั้นก่อนประมาณสัก30นาทีไม่มีอาการแล้วค่อยกลับบ้านที่กรณีอย่างนี้อาการเกิดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเข็มที่2ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังก็คงจะเกิดขึ้นในช่วงเดียวกันอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับส่วนการแพ้โอกาสอย่างที่บอกไปแล้วโอกาสที่จะแพ้ข้ามชนิดของวัคซีนเกิดต่ำมากนะครับส่วนผลข้างเคียงของวัคซีนไฟเซอร์ที่คนชอบพูดกันเยอะก็คือเรื่องการเลือดหัวใจอักเสบเนี่ยอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมก่อนมีความเชื่อผิดๆเยอะนะครับวนเวียนอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มหาศาลมากแล้วทำให้คนกลัวโดยใช่เหตุนะครับอันที่หนึ่งผลข้างเคียงนี้นะครับเกิดขึ้นในวัคซีนที่เป็น mRNA ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยโอกาสนะครับเจอโดยรวมทั้งหมดเนี่ยครับประมาณ7ต่อแสนไม่ได้เยอะนะฮะ7คนต่อแสนคนอันที่2เจอในคนอายุน้อยมากกว่าคนอายุมากอายุน้อยนี่เราเช่นอายุไม่ถึง20อย่างเงี้ยนะครับจะเจอเยอะกว่าในคนที่อายุสูงกว่านั้นเนี่ยเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยโอกาสเจอจะน้อยนะอันที่3เจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงครับนะฮะเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอันที่4ก็คือคนส่วนใหญ่นะครับมีอาการนิดหน่อยตัวเองเช่นเจ็บหน้าอกเสียวแป๊บแป๊บนะครับนอนโรงพยาบาล4-5 วันดีขึ้นกลับบ้านได้หายเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ทำให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วหรือว่าตั้งใจจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยครับเกิดการกลัวจนทำให้เราไม่ตัดสินใจไม่กล้าจะไปฉีดวัคซีนนะครับเพราะจริงๆแล้ววัคซีนเนี่ยผลดีกว่าเยอะมากนะครับผลข้างเคียงเนี่ยเราไม่เคยบอกนะครับว่าวัคซีนทุกตัวปลอดภัย 100% นะครับวัคซีนที่มีการฉีดให้คนเป็นล้านล้านคนหรือเป็นพันล้านคนทั่วโลกแล้วเนี่ยครับยังไงมันก็มีผลข้างเคียงอยู่ได้บ้างแต่ผลข้างเคียงต่ำมากเลยครับ7ต่อแสนเนี่ยก็ประมาณใกล้เคียงกับซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ถูกวันที่2ประมาณนี้ละมั้งครับคือก็ไม่ได้เยอะนะต้องบอกว่าน้อยนะครับแล้วก็เกือบทั้งหมดอาการเป็นนิดเดียวไม่รุนแรงหายเองได้กลับบ้านได้ครับครับ
เมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นมีโอกาสเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงด้วยอีกโอ้คุณกิฟยิ้มเลยครับจะได้ไม่ต้องเป็นคนเดียวในจังหวัดอีกต่อไปในเข็มที่สองมันโอเคกว่ามันโอเคกว่าในเรื่องว่าขนาดเราที่แพ้เรายังกล้าที่จะไปต่ออ่ะไม่อยากจะฝากทางบ้านว่าที่กำลังคิดอยู่ว่าจะฉีดไม่ฉีดอยากจะบอกว่าฉีดนะคะเพราะขนาดที่แบบเป็นหนักๆอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเชื้อลงปอดเพราะว่าหลังโควิดไปแล้วอ่ะสูงถ้าเราป่วยเราเป็นอ่ะเราไม่รู้ว่าปอดเราจะมีสภาพแบบไหนเนาะยังไงก็ฉีดกันไว้ดีกว่าขนาดว่านี่เข้าห้องไอเอ็มมาเนาะเรายังรู้สึกว่าฉีดต่อค่ะไปต่อนะครับคุณคลิปไปต่อเนาะไปต่อค่ะเข็มที่สองจะได้รับวันไหนครับคะเข็มที่สองมีแผนจะได้ฉีดวันไหนฮะเข็มที่สองน่าจะได้ภายในเดือนนี้เห็นเพราะว่าอย่างนั้นนะคะนะครับไม่ต้องมีการจัดสรรเนื่องจากว่าวัคซีนไฟเซอร์เขาบอกว่าหนึ่งขวดต้องฉีดให้ได้หกคนเหมือนกับต้องมีการจัดกับมันจะไม่เหมือนแอสตราที่บอกว่าฉีดได้เลยกว่าแล้วก็การเก็บอุณหภูมิจะมีปัญหาเยอะกว่าเขาเลยต้องระบุจำนวนเหมือนกับว่ารวมทีเดียวแล้วก็จัดสรรวัคซีนมาแล้วก็ฉีดทีเดียวเลยอย่างนี้ค่ะครับผมก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็เห็นไหมครับพอเรากำลังใจดีมีข้อมูลมีความรู้ที่ดีนะครับเราก็จะสามารถที่จะไม่ตื่นตระหนกแล้วก็จะผ่านมันไปได้เป็นโอกาสน้อยมากนะครับไม่ได้เกิดในจำนวนที่มากเลยสำหรับคนที่มีอาการแพ้วัคซีนแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นแล้วกับเราก็ไม่ต่างจากการแพ้อาหารแพ้ยานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทีมที่เตรียมที่จะรองรับที่เตรียมที่จะคอยรักษาคอยดูแลเราอยู่แล้วนะครับเห็นคุณคิดบอกว่าเคลมได้ด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับในเรื่องของการรักษาในเรื่องของการประกันแล้วก็ในเรื่องของรัฐบาลก็บอกด้วยว่าบางคนห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะคิดเลยจะบอกว่ารัฐบาลเขาก็ดูแลค่าใช้จ่ายสปสช.ดูแลหมดนะคะอย่างเงินเยียวยาเราก็ไม่ได้คิดในตรงนั้นนะเขาก็ให้มาแล้วที่สำคัญเนี่ยความน่ารักก็คือโทรมาสอบถามอาทิตย์ด้วยว่าอาการอาทิตย์นี้เป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นหรือยังอีกที่หนึ่งก็จะโทรมาอาการเป็นยังไงบ้างครับมีการประเมินในทุกอาทิตย์จนกระทั่งคุณหมอปกติแล้วนะโอเคนะเขาก็จะได้ไม่โทรมาแล้วก็จะโทรใหม่ที่คือเงินเข้าบัญชีแล้วนะครับครับผมก็ขอบคุณคุณกิฟต์มากนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเรานะครับผมขอบคุณมากนะครับหวังว่าที่แคนิป2จะปลอดภัยนะครับแข็งแรงนะครับไม่มีอาการนะไปต่อที่ปกติผู้มีค่ะให้กำลังใจถูกต้องครับยังไงวัคซีนก็สมควรที่จะต้องได้รับไว้ก่อนนะครับสู้ๆครับไปแล้วนะครับคุณกิฟต์นะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณหมอครับนอกเหนือจากอาการที่คุณกิฟต์ว่ามาแล้วเนี่ยคุณหมอยังเคยเจอเคสอื่นๆอีกมั้ยครับที่มีอาการแพ้และควรจะต้องสังเกตและเตรียมตัวอย่างไรครับครับสำหรับผลข้างเคียงนอกเหนือจากการแพ้ที่เกิดขึ้นระยะสั้นนะครับผลข้างเคียงก็ที่เหลือนี่จะขึ้นกับชนิดของวัคซีนและแต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะครับวัคซีนที่บ้านเราใช้เยอะอย่างเช่น AstraZeneca นะครับผลข้างเคียงก็อย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อเบรกที่แล้วนะครับก็คือการเกิดเลือดอุดตันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอุบัติการณ์เนี่ยเกิดขึ้นน้อยในคนเอเชียนะครับมีบ้างแต่ว่าน้อยกว่าเยอะนะครับข้อมูลในคนยุโรปเนี่ยก็เจอพอสมควรนะครับ1ต่อ 300,000 คนนะครับแต่ว่าในคนเอเชียเนี่ยถ้ามันจะน้อยกว่านั้นเยอะนะครับอาจจะใกล้เคียง1ต่อล้านนะครับที่จะเกิดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในผู้หญิงอันนี้จะเกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับแล้วก็อายุน้อยนะครับอาการก็จะมีอาการหลากหลายมากเกิดขึ้นกับว่าเลือดอุดตันที่ไหนนะครับเช่นอาการปวดศีรษะอาพลานะครับอาจจะมีแขนขาบวมนะครับกดเจ็บมีปวดท้องได้มีแน่นหน้าอกได้อันนี้ขึ้นกับว่าเส้นเลือดนั้นอุดตันที่ไหนนะครับ อาการนี้มักจะเกิดขึ้นประมาณ4วันหลังฉีดวัคซีนไปแล้วจนถึงประมาณสัก3อาทิตย์นะครับหลังฉีดวัคซีนครับครับอาการนี้จำเป็นจะต้องสังเกตเหมือนกันครับว่าหลังฉีดแล้วไม่สิมันคนหลายคนจะชะล่าใจว่าถ้าฉีดแล้ว30นาทีกลับบ้านได้ไม่มีอะไรก็น่าจะหมดนะครับแต่ว่ากรณีของลิ้นเลือดอุดตันที่เกิดขึ้นจากวัคซีน AstraZeneca เนี่ยคงจะต้องติดตามไปอย่างน้อย3สัปดาห์นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับถ้ามีอาการในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้อย่างที่บอกมาแล้วนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งให้ไปที่โรงพยาบาลนะครับห้องฉุกเฉินเลยก็ได้ครับเราก็บอกเขาว่าเราเคยฉีดวัคซีน AstraZeneca ไปวันไหนนะครับแพทย์จะสามารถทำการคัดกรองได้โดยการตรวจง่ายๆ1อย่างเท่านั้นคือการตรวจเลือดเพื่อวัดความระดับของเกล็ดเลือดปริมาณเกล็ดเลือดในเลือดนะครับคนที่เป็นภาวะนี้นะครับลิ้นเลือดอุดตันนะครับจะมีเกล็ดเลือดต่ำครับนะครับถ
ถ้าเกล็ดเลือดปกติก็ไม่ใช่ละจบเลยก็ไปดูว่าเป็นโรคอะไรแน่เช่นอาจจะปวดหัวไมเกรนอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเกล็ดเลือดต่ำนะครับเขาจะทำการตรวจทันทีว่าเรามีริ่มเลือดเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเช่นอาการปวดศีรษะเขาก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรฉะนั้นก็ทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจยืนยันเลยว่าเรามีการเกิดริ่มเลือดอุดตันที่เป็นผลจากวัคซีนนี้หรือเปล่านะครับซึ่งมันมีวิธีในการวินิจฉัยครับอันนี้ไม่ได้ยากอะไรครับนะฮะอันตรายได้ไปถึงขั้นไหนครับมีรายงานแล้วแต่ว่าน้อยนะครับน้อยมากครับอันตรายได้ไปถึงขั้นไหนครับคุณหมอครับโอ้ก็ในอดีตตอนที่เขายังไม่รู้นะครับว่าอันนี้สัมพันธ์กับวัคซีนเนี่ยครับอันนี้เขาพบว่าในยุโรปนะครับที่รายงานอาการนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยมีคนเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุนะฮะแล้วเช่นเป็นลิ่มเลือดอุดตันที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยครับแล้วก็พบว่าตอนหลังมาเจอว่าเกิดจากวัคซีนพอรู้ว่าเกิดจากวัคซีนเนี่ยปัจจุบันวิธีการรักษาครับการรักษาก็ได้ผลดีสูตรอื่นแล้วครับยี่ห้ออื่นแล้วครับมีอะไรที่ต้องกังวลหรืออาการที่แตกต่างกันไหมครับหมอทีนี้ถ้าเป็น mRNA ก็คือ Pfizer Moderna นะครับเรื่องของการแพ้อันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเกิดได้นะครับ1ต่อ 300,000 คนนะครับโดยประมาณก็ถ้าเกิดก็เกิดทันทีนะครับภายใน30นาทีนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือที่คนจะได้ยินข่าวเยอะก่อนหน้านี้ก็คือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับอย่างที่คุยกันกรณีนั้นนะครับก็โอกาสเกิดก็ไม่เยอะครับ7ต่อแสนนะน้อยฮะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วผู้ชายอายุน้อยนะครับอาการจะมีเจ็บตั้งแต่หน้าอกนะครับหลังฉีดไปแล้ว 2-3 วันพวกนี้นอนโรงพยาบาลหายได้เองกลับบ้านได้ครับครับซิโนแวคนะครับหมอซิโนแวคเท่าที่ทราบมาเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากนะครับไม่มีอะไรมากมายครับผมโอเคอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าใครได้สูตรอะไรนะครับหมายถึงว่าใครจะได้ชนิดอะไรในการที่จะฉีดเข็มต่อไปนะครับก็ลองดูว่าเราจะมีข้อมูลประมาณนี้อยู่นะครับผมทีนี้ใครที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดหรือว่าอีกคำถามนึงก็คือผมฉีดแอสตราเซเนกาไปแล้วเข็มแรกไม่แพ้มีโอกาสที่จะแพ้ที่เข็มที่สองไหมครับข้อมูลทั้งหมดที่ติดตามมาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลจากยุโรปเยอะกว่าเพราะเขาฉีดมามากกว่าแล้วก็ฉีดก่อนนะครับครับหมอคนที่จะเกิดขึ้นจะเกิดเข็มแรกเลยครับครับส่วนกล้ามเนื้อจะอักเสบของ mRNA จะเกิดเข็ม2บ่อยกว่าเข็ม1นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องดูทั้ง2เข็มอ๋อครับผมหลังฉีดอันนี้มีคำถามส่งมาจากทางบ้านนะครับหลังฉีดแล้วเนี่ยเราไม่ควรทำอะไรบ้างข้อห้ามก็จริงๆอะไรที่หักผมคือเนื่องจากบริเวณที่ฉีดก็คือต้นแขนเนี่ยครับมามันก็อาจจะมีอาการอักเสบมีเจ็บมีบวมมีร้อนอะไรอย่างนี้ได้นะครับเพราะนั้นก็เตรียมเลี่ยงการใช้แขนข้างนั้นอย่างน้อยก็สัก 2-3 วันทำอะไรอย่างหักโหมเนาะบางคนก็เล่นกีฬาตีแบดตีเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แขนข้างนั้นก็พยายามเลี่ยงๆหน่อยนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการปฏิบัติตัวทั่วไปไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับปัจจุบันเรารู้หมดแล้วว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากวัคซีนมีอะไรบ้างนะครับหลังฉีดแล้วจะมีกล้ามเนื้อกล้ามตัวมีไข้นะครับก็อาจจะพักผ่อนให้เพียงพอเท่านั้นเองบางคนอาจจะเลือกกินยาพาราไปเลยก็ได้นะครับในวันรุ่งขึ้นถัดจากการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนที่เรารู้ว่าอาจจะมีคนที่เป็นไข้เกิดได้ง่ายหน่อยเช่น AstraZeneca หรือวัคซีน Pfizer Moderna อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็จะมีไข้โดยเฉพาะอายุน้อยหน่อยนะครับบางคนก็จะเลือกวันฉีดวันนี้ปุ๊บนะครับพรุ่งนี้เช้าหรือคืนนี้ก็อาจจะเริ่มกินพาราเพื่อกันเลยนะครับโอกาสจะเกิดไข้ก็จะลดลงครับพวกนี้อาการเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นครับวัน2วันดีขึ้นหมดครับผมเอาละฮะมีคำถามน่าสนใจหลายคำถามเลยนะครับส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวทยอยถามคุณหมอนะครับคนตั้งครรภ์ครับคุณหมอครับตอนนี้ท้องไม่กล้าฉีดคุณหมอแนะนำยังไงดีครับผมปัจจุบันข้อมูลก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นแล้วรุนแรงเหมือนกันนะครับช่วงที่มีการระบาดก็เห็นชัดเจนโดยเฉพาะเดลต้านะครับที่2ก็คือมีข้อมูลของการใช้วัคซีนแล้วโดยเฉพาะวัคซีนไฟเซอร์นะครับกับโมเดอร์นานะครับที่มีการใช้ในแพร่หลายในสหรัฐอเมริกากับยุโรปนะครับมีการเก็บข้อมูลในคนท้องแล้วพบว่าคนที่ฉีดไปแล้วนะครับหญิงตั้งครรภ์นะครับทั้งทารกและแม่นะครับไม่ได้มี
ผลหรือว่าผลข้างเคียงอะไรแตกต่างจากคนทั่วไปที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นฉีดได้ก็ถือเป็นวัคซีนที่ฉีดได้ครับในคนท้องไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่เพื่อนๆที่ทำโฮมไอโซเลชันอยู่นะครับที่ดูอยู่เนี่ยถามเข้ามานะครับว่าแล้วถ้าหายจากโควิดนะครับหรือเรายังต้องฉีดวัคซีนหรือไหมหรือว่าเราหายแล้วเรามีภูมิแล้วหรือเปล่าหรือว่าถ้าจะฉีดต้องห่างจากการหายป่วยกี่วันอะไรเงี้ยครับคุณหมอครับครับหายแล้วก็ยังควรฉีดครับเหตุผลเพราะที่หนึ่งก็คือภูมิคุ้มกันที่มีอยู่นะครับจะมีอยู่ชั่วคราวไม่ได้นานนะครับส่วนใหญ่ประมาณ3เดือนเท่านั้นนะครับครับ3เดือนเท่านั้นอันที่สองต่อให้เราเกิดติดโควิดมาก่อนไม่ได้การันตีนะครับว่าเราจะมีการสร้างภูมิได้ดีพอครับครับข้อมูลของคนที่หายป่วยจากโควิดแล้วเนี่ยมีคนประมาณ1ใน3นะไม่สร้างภูมิเลยน้อยมากครับนะครับน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าชะล่าใจว่าเราติดแล้วเราน่าจะมีภูมินะฮะ1ใน3เนี่ยสร้างภูมิต่ำมากเลยครับยังติดซ้ำได้อยู่นะครับควรฉีดมากและข้อดีของคนที่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อนเมื่อฉีดวัคซีนจะกระตุ้นภูมิดีมากเลยฮะเหมือนตัวเองเคยได้เรียนรู้จักแล้วเหมือนผ่านหลักสูตรมาแล้ว1ครั้งครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอฉีดวัคซีนไปเนี่ยครับระดับภูมิกันจะขึ้นดีมากและตกช้ามากเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เคยได้ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าควรฉีดทีนี้ฉีดเมื่อไหร่จริงๆแล้วเนี่ยครับสามารถฉีดได้ทันทีที่เราหายป่วยเราคิดว่าเรากลับมาเป็นปกติแล้วเราแข็งแรงดีฉีดได้เลยครับครับส่วนตัวเลขที่ข้อแนะนำ3เดือนเนี่ยจริงเป็นข้อแนะนำซึ่งหลายคนเข้าใจผิดนะฮะหน้างานก็ยังเข้าใจผิดเยอะ3เดือนแปลว่าคนที่เคยติดเชื้อหายแล้วเขายังพอมีภูมิจะคุ้มกันเขาได้อยู่ประมาณ3เดือนนะหมายความว่าถ้าเขาไม่ฉีดทันทีเขารอได้จนถึง3เดือนเนี่ยโอกาสจะติดเชื้อซ้ำต่ำแต่ยังแนะนำว่าฉีดได้ก็ฉีดเลยครับไม่ต้องรอ3เดือนนะครับบางคนเนี่ยเข้าใจผิดไปแปลว่าต้องรอถึง3เดือนจึงจะฉีดมันกลายเป็นว่าพอรอไปเนี่ยภูมิตกเลี้ยวไปติดเชื้อซ้ำลำบากอีกนะครับก็ควรจะฉีดไม่ได้ภายใน3เดือนมีประจำเดือนฉีดได้ไหมครับครับก็ได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับไม่เกี่ยวจะมีประจำเดือนก่อนมีประจำเดือนหลังมีประจำเดือนประจำเดือนไม่มาฉีดได้หมดครับไม่มีปัญหาใดๆครับสุดท้ายแล้วก่อนจากการอยากให้คุณหมอมานพฝากอะไรกับผู้ชมนะครับที่อาจจะกักตัวอยู่ทำโฮมไอโซเลชันอยู่นะครับหรือว่าเป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันก็ได้ครับเชิญคุณหมอครับโควิดก็อยู่กับเรามาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับแล้วคงจะอยู่กับเราไปตลอดอีกนานแสนนานนะครับแล้วก็เรารู้ว่าโควิดเนี่ยสร้างความลำบากผลกระทบทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายเศรษฐกิจสังคมเยอะมากนะครับทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับหนทางเดียวเลยครับที่จะทำให้เราออกจากวิกฤตหนนี้ได้ก็คือการที่ทุกคนมีภูมิคุ้มกันนะที่จะป้องกันไม่ให้เราป่วยจากโควิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนคือทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะครับของสถานการณ์โควิดครับก็อย่าลืมฉีดวัคซีนกันครับอย่าลืมมาฉีดวัคซีนกันนะครับอย่างที่คุณหมอบอกนะครับผมวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรจากอายุรศาสตร์เวชพันธุศาสตร์โรงพยาบาลสิริราชนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับครับสวัสดีครับ